this is literally the line of fire, or where the dam broke and the water came just gushing out at I don't know how many miles per hour. But there was a resort that was right over there. Wiped out the resort, and it actually created kind of a big river where it went directly to the village. The biggest village hit was Yinla. We have on the villagers, especially the few that were in the village. Magnitude of this is just chilling. Just can't imagine what they have gone through. All this. See right there, he says that it created a passageway with its current. It's the only way to get there because it's too deep further down for even the army truck. So we're making the trek over there. Ooh, check me out. It's getting deep. Oh my gosh. Whoa. Ooh. กู้ภัยสีเสื้อสีเงินน่ะขับกลับลงมาให้ใช่ๆคันไหนเขียวไอ้คันนั้นน่ะไอ้โฟร์วิลอ่ะอืมเพราะว่าของเขาหมดแล้วเขาเหลือหมูแค่ร้อยโลเหลือร้อยโลคือเขาเอาไว้กินเองเผื่อไปติดที่อื่น So we just brought everything from Paksay, which was an hour and a half drive, and then we're transferring it to a military vehicle because we can't access by either one. It should be going to help us transfer it to the which would be at least 2.5 hours drive. So it's great you have these guys and stuff on too. They work hard. ออกมาอยู่บ่มีอยู่ในหันอยู่เพิ่นอยู่เพิ่นนี่ออกสิออกบ่ครับไปแล้วก็ซื้อนี่ก็ต้มเตียงเต็งบ่ค่ะเด้เด้เพราะขาเขาไม่อย่างค่ะอยู่ที่ทั้งตัวอ่อนอันนี้หาทองอ่ะไปเอามาลําใหญ่ใหม่อีเนี่ยเอามาลําใหญ่ใหม่ใส่นี่เนี่ย กำหนึ่งกำหนึ่งกันเลยยังมีอีกได้สองชงกันอ่ะเห็นจะสิกระดีใจ
มันหลบเสร็จด้วยเนี่ยโอ้ยเหยียบที่ต้มเลยนะคุณลูกHi guys, who wants to come and volunteer with Jai Lao? We are loading things from the truck to take to a village and also a refugee center. We're going to be driving about 3.5 hours to the next village. This is the kind of fun we do. Show over there, look over there. We're doing a line here. Look high.Hey, out here now. You know who needs to go to the gym? All you gotta do is volunteer for Jai Lao. Okay, get out then. Get out, my back hurts. Bye. You don't want to see me work. I don't want you guys to see me sweat. Bye. System is getting changed down. Okay.
ลูกขึ้นมานั่งไผเป็นช่างลูกไผเจ็บไผไข้ลูกไผพ่อบ่มีไผเป็นไข้ดอกแม่เอ้ยร้านไผจะเอาเมียจะเลี้ยงคนโยนไม้เป็นให้ห้องก็กล้วยให้พ่อไปเอาแต่พ่อเขาเฮือไปไปบ่ได้มาเห็นหัวหนามโอ้ๆแต่พ่อรบคืนมุ้ยไผเสียในชีวิตนี้เลยบ่บาดตัวนี้บ้านบ้านบ้านใดที่มีเว้าเลยสี่มู่บ้านสี่มู่บ้านตัวใดรุนแรงที่สุดรุนแรงบ่1ฮิตลาด2ทาแช่งจ้าน ฮิลาดช่องทาแช่งจ้านฮิลาด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 ฮิล
ơi, cái này là lá đi chơi lái chỉ có để xia xì vệt và chờ để yêu nó bỏ cái này đi chơi lái. Rồi, buồn bắn qua như hồn đời. Rồi, hãy mình yêu nó như hồn đời. Thế khai hợp thêm trong bộ mẹ đi. Đại lan đã mà lan hẳn. เอาแผลมัดติดตายน้ำกันนั่งน้ำกันอยู่ละเอาร้านเหมียนจนแล้วน่ะพอไงก็เอาลอยแซนบูนอ่ะบูนมาโนดพี่พี่ที่มาอยู่หันฉินแจงเลยกอดกันอยู่หน้ามันท่วมนี่เพื่อนเลยบอกว่าท่านลุกก่อนหอยมาไม่ลุกบอกบัดบัดพอจะกันไปจะกันพบท่านนอกจะกันไปว่าท่านบัดลูกพัวไปเมียมันเอาลูกมาไว้โนดละเมียมาไว้โนดละกับเมื่อวานจะไปเอาใหม่พอดีเขาไปบรายบัดพอดีไปบรายจะกันมีเหือบ่เอาผ้าจะออกกันนะสนับรถอีแตนโอ้ยแต่ว่าลูกอีแต้วไว้โน่เอ้ยสิเป็นรัฐบาลใหม่คือได้ที่ปรับน้ำมันเขาได้บ่ค่อยว่าตอนเรามาหันมันปรับน้ำมันเข้าไปแล้วน้อยเดียวหันยังเอามาได้รถอีแต้นเข้าไปเข้ามาทองมันค่อยไว้โน่แล้วก็เขาจะกลับเมื่อว่าเมียเรียนเหมือนสารเพื่อได้ไปบ่ได้จะว่ารถแม่ก็ถึงมืดเอาเอาเขาจะไปแล้วเขาจะสิไปปลาเขาเลยเด้อไปคุณแม่โดยเดี๋ยวไปไหนจะมายามเลยเด้อสั่งวันเหนือเด้อโดยโดยWe've got a whole army helping us this time. There's a ham look long soy mini. Can you play for a mười phân đầy mười? คิดว่าที่เมื่อคนเป็นอย่างเมื่อหัวบาดเป็นตอนนี่นะเพื่อติดข้อเมื่อต้องตัวยิ่งหลาดเลยขึ้นมาเป็นเนื้อเขาไม่ยากที่ครับเอาเมียนดีๆเด้อดีดีน้ำที่ประเทศนี้ยิ่งเลยที่ร้านพ่อนวลแชร์อะไรกันได้พ่อนให้กันอยู่ดีไม่แห้งเด้อปูมาบริจาคก็ได้ให้เรามาด้วยให้บริจาคช่วยประชาชนได้ไหมขอบใจขอบใจI'm going to go to the hospital.
เอาดีแล้วไปแวะเอาเครื่องอยู่นี่ทงนึงแบบกับจะโคตรไม่ได้ซื้อมาลายมามาตามได้ซื้อเรื่องจะโคตรจะโคตรเรื่องบอกไหนที่ว่าอยู่ในบ้านที่ถืออุทมมายืนโดดเตรียมโดดนี่ซื้อเฮาละย่างเข้ามาโดดถงเด้อไปหาถงดำอีกเด้อใช่ๆน่าดื่มให้นี่เอ้านี่แม่เอาถงดำนี่ใช่2บอกคือใส่1มีคนน้อยวัดBut now it's a river. All gone. No traces of the village here at all. And this would be the other side of the house. No, but two ways. It's a bar, isn't it? Two ways. Two ways. It's a bar, right? So this would have been home to almost 400 homes all cleaned out, wiped out, just like that.They said it was a beautiful village with lots of trees, natural surrounding, bamboo, bananas, and now this is it. We're going to go to the temple site. I think the temple is the only thing that's still left standing, portion of it. It's a testament to the faith, the Buddhist faith would say that it was protected by a higher being. Also the fact that it's also built more solid.วันชีแบบว่าชื่อถือถือนี่บ่คือแต่ว่าคุณทำนี่กับบานโศกเท่านั้นแหละเนาะอ๋อเขาว่ามี11บานนี่แม่นบ่11บานอยู่ลุ่มอยู่เด้ออ๋ออยู่ลุ่มอันนี้อยู่ช่องแม่นเลยโอ้ว้าวอันนี้อยู่ช่องนี่น่ะเป็นยังไงว่าน้ำท่วมเป็นย้อนลุ่มเนี่ย This is the two villages this is more up north and they got hit tooAnd the lower one got hit way more. I mean, I can't imagine the devastation as this is the one that got hit like the least amount. And yet all their homes got flooded for 3 days and all the trees coming in as well. Okay, I better stop because they're looking at me. Here's the refugees.
They're making homes in a tuk tuk. They tuk tuk to survive. We're loading up and storing all this for our last day going to the refugee camp. But he, our driver needs to go home, so we're having it stored at the warehouse. So it told us that we can store. Yeah. Oh,